ทุกคนมองจากนอกบ้านเห็นหน้าบ้านผมหรอครับไม่เห็นแน่นอนครับเพราะว่าต้นไม้บ้านผมเนี่ยมันรกแบบนี้เนี่ยแหละครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงT3B DIY แต่วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องมือช่างกันครับว่าเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีและคุ้มจะมารีวิวไว้ช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามกันมาตลอดนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านผมในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าใครดูตั้งแต่ผมซื้อบ้านมาจะเห็นว่าบ้านผมเนี่ยต้นไม้เยอะมากๆอยากซื้อเลื่อยมาตัดต้นไม้ที่บ้านซื้อตัวไหนคุ้มกว่ากันเลื่อยตัดพุ่มไร้สายเลื่อยชักไร้สายหรือว่าเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงดีไหนๆวันนี้ก็จะตัดต้นไม้นะครับแล้วผมก็มีเลื่อยที่เกี่ยวกับการตัดต้นไม้เนี่ย3ตัวครับก็เลยจะหยิบมาเปรียบเทียบแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเป็นตัวที่จะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับบ้านเราควรใช้เลื่อยแบบไหนดีครับอันนี้คือตัวแรกที่ผมซื้อมาเลยนะดูจากสภาพคือใช้มาเยอะมากนะครับนั่นคือเลื่อยชักไฟฟ้าของ iMax นะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะซื้อเลื่อยตัวนี้มาตัดต้นไม้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆมีไม้เป็นท่อนนะครับท่อนใหญ่ๆท่อนสักประมาณแบบเท่าแขนนะครับซึ่งอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบเลื่อยยาวนะแต่จริงๆที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นใบเลื่อยสั้นประมาณขนาดนี้นะครับตัวนี้ดีมากนะครับสำหรับเวลาที่ผมตัดต้นไผ่นะครับหรือว่าไม้เป็นท่อนๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เวลาตัดกิ่งใหญ่ดีแต่ตัดกิ่งเล็กตัดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพอตัดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะหลบๆๆๆๆแล้วก็จะตัดไม่ได้นะครับตัวต่อมาที่ซื้อมาปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับนั่นคือเลื่อยตัดพุ่มนะครับตอนแรกเนี่ยผมเห็นว่าบ้านผมมาเถาวัลย์มันเยอะครับแล้วก็ตัวพุ่มไม้อย่างพวกต้นแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นกอๆพุ่มๆเยอะนะครับแล้วก็มีพวกเถาวัลย์เนี่ยมันเยอะนะครับผมก็เลยซื้อตัวเลื่อยตัดพุ่มตัวนี้มานะครับเป็นของ iMac อีกเหมือนกันนะครับซึ่งใช้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยเลยนะครับเพราะว่าเวลาต้นไม้อะไรมันแลบมาแล้วมันดูรกนะครับตัวนี้คือแบบจะบอกว่าใช้ง่ายมากนะครับแต่เลื่อยตัดพุ่มเนี่ยตัดกิ่งเล็กดีครับแต่ประเด็นคือพอเวลาเจอกิ่งใหญ่ตัวเลื่อยก็จะติดนะครับต้องมาคอยแกะนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับส่วนข้อดีที่ผมซื้อ iMac มาทั้ง2ตัวนะครับคือแบตเขาเป็นแบตรุ่นเดียวกันครับ20โวลต์นะครับเราสามารถแบบสลับเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีแบตของ iMac เนี่ยไว้หลายตัวเลยนะครับก็ทำให้เวลาทำงานเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นครับทีเนี้ยของที่ซื้อมาวันนี้แล้วจะหยิบมาใช้เพราะว่าทนไม่ไหวกับไอ้ต้นไม้หน้าบ้านที่มันรกมากๆคือถามว่า2ตัวนี้เอาขึ้นไปตัดได้ไหมได้นะเคยขึ้นไปลองตัดแล้วแต่ปัญหาคือมันสูงครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันตัดอยู่แล้วจะตกบันไดมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาที่เราตัดที่สูงเนี่ยเราต้องคอยเอื้อมมือนะครับซึ่งแน่นอนครับปวดไหล่ปวดบ่าปวดสะบักมากๆครับวันนี้ก็เลยจัดการมากับอีกตัวนึงนะครับนี่เลยครับตัวนี้เลื่อยตัดกิ่งสูงของ iMac นะครับอ่ะมาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับราคาก็อยู่ประมาณ 3-4,000 บาทนะครับซึ่งผมถือว่าก็โอเคนะโอ้งานดูดีมากเลยนะเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าวัสดุที่เขาให้มาครับจะดูดีแข็งแรงขนาดนี้นะครับซึ่งจับแล้วแข็งแรงครับดูดีมากๆครับก็อันนี้ก็คือตัวด้ามนะครับด้ามยาวนะครับของตัวเลื่อยตัดกิ่งสูงของ iMac นะครับซึ่งดูหนาดูแข็งแรงมากๆครับเอาเป็นว่ามันไม่งอกแงกหักมาง่ายๆนะครับทีนี้ใครเคยซื้อตัวกรรไกรตัดกิ่งสูงไหมแบบนี้นะแบบนี้เนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาก็พันกว่าบาทแล้วนะคือแทบจะตัดอะไรไม่ได้เลยครับในกล่องก็จะมีเซตเลื่อยบาโซ่มาให้ครับจะเป็นเลื่อยบาโซ่ไฟฟ้านะครับตัวนี้ขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมโซ่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้เรา2ก้อนครับแล้วก็มีแท่นชาร์จครับแท่นชาร์จของ iMac นี่ผมมีหลายตัวแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวด้ามนะครับซึ่งตัวด้ามเนี่ยก็มีความยาวประมาณ2เมตรครับน้ำหนักก็ถือว่าเบาใช้ได้นะครับแล้วก็มีตัวสายสะพายมาให้ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบชุดตัวเลื่อยบาโซ่นะครับแต่ว่าบ้านผมมานอกจากกิ่งไม้มันสูงแล้วนะครับมันยังมีพุ่มใหญ่ๆด้วยนะครับผมก็เลยสั่งตัวนี้มาด้วยนะครับตัวนี้เราต้องสั่งเพิ่มนะครับจะเป็นตัวเลื่อยตัดพุ่มสำหรับเลื่อยกิ่งสูงนะครับตัวนี้จะไม่มีมอเตอร์ไม่มีแบตเตอรี่มานะครับมาแต่หัวเปล่าๆนะครับตัวที่พันกว่าบาทนะครับซึ่งเราจะเอามาต่อเข้าชุดกับตัวเลื่อยตัดกิ่งสูงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับจะให้ดูครับว่าใบเลื่อยตัวนี้มันใบเลื่อยมันดูแข็งแรงแล้วก็มันดูแบบใหญ่กว่าตัวเลื่อยตัดพุ่มที่ผมเคยมีอันแรกนะครับทีนี้เราจะมาประกอบเลื่อยบาโซ่ไฟฟ้ากันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยประกอบนะไม่เคยใช้นะคือจะบอกว่าเลื่อยบาโซ่ไฟฟ้ามันไม่ได้แบบพลังรุนแรงเท่ากับเลื่อยน้ำมันนะครับมันก็ใช้แบบเบาๆโอเคนะอันนี้คือตัวใบเลื่อยนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปที่แกนอย่างนี้นะครับตัวล้อหมุนตรงนี้นะครับมันจะเป็นการปรับนะครับดึงแกนเข้าออกนะครับซึ่งเราจะเอาแบบเข้าไปข้างในสุดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการใส่โซ่ทีนี้เวลาใส่โซ่นะครับเพื่อนๆดูนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับตัวเขี้ยวของโซ่เนี่ยจะต้องหันหน้าไปทางเดียวกับสัญลักษณ์ที่เขาใส่ไว้นะครับก็คือด้านเล็กนะครับด้านเขี้ยวเล็กอยู่หน้านะครับแล้วก็ด้านเขี้ยวใหญ่อยู่หลังนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะ
ให้ใส่ตามรูปอย่างนี้เลยนะครับทีนี้พอเราใส่ปุ๊บเราก็เอาคล้องเข้าไปนะครับบนเฟืองหลังนะไม่ต้องคล้องบนล้อนะครับบนตัวแผ่นบาร์ตัวนี้มันจะมีร่องนะครับให้เราเอาโซ่นะครับใส่เข้าไปในร่องครับพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บทุกอย่างลงล็อกนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆปรับครับปรับล้อนะฮะให้มันโซ่มันตึงขึ้นนะครับนี่หลายคนกลัวหลุดไปขันจนตึงเลยนะครับอย่าขันจนตึงเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้ขาดได้นะครับระยะนะครับให้เราดึงขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไหมดึงขึ้นมานิดนึงนะครับให้เห็นระยะนะครับอยู่สักประมาณแบบ2มิลน่ะนะมันก็จะทำให้แบบโซ่แบบหย่อนกำลังดีนะครับโซ่ไม่ต้องไปใส่ตึงมากเกินไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดฝาตัวฝาเนี่ยมันจะมีล็อก2อันนะล็อกอันบนนะครับที่เป็นปุ่มตรงนี้ก็คือปิดฝาเฉยๆนะครับส่วนล็อกตัวล่างนะครับมันจะเป็นตัวปรับโซ่ด้วยเห็นไหมอ่ะนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับผมหมุนล้อล่างเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการปรับนะครับให้โซ่หลวมได้เห็นไหมนะครับแล้วก็สับให้โซ่ตึงได้นะครับเรามาปรับตรงนี้ได้อีกรอบนึงนะพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเช็คระยะโซ่อีกทีนึงนะครับว่าโซ่เนี่ยของเราเนี่ยมันไม่ตึงเกินไปนะครับนะผมก็จะใส่ประมาณนี้นะปึ๊บแล้วก็ล็อกครับด้านบนนะครับเขาก็จะมีช่องให้เราใส่น้ำมันนะครับซึ่งจริงแล้วนะครับเขาจะมีน้ำมันสำหรับเลื่อยโดยตรงนะแต่ว่าถ้าผมก็รีบๆนะไม่มีเหมือนกันนะครับก็จะใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ใส่ไปนะครับพอดีไปอ่านในเน็ตมาบอกว่าน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็ใช้ได้นะครับเราก็ใส่ไปครับจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสมากนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นน้ำมันเครื่องเก่ายังได้เลยนะครับเพราะว่าใช้แค่เป็นตัวหล่อลื่นโซ่เฉยๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำการเตรียมตัวบาร์โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาประกอบกับเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครให้ปลอดภัยก็ถอดแบตก่อนครับก็จะปลอดภัยนะครับแล้วเราก็ใส่ให้ตรงกับเขี้ยวล็อกของเขานะครับใส่ให้ตรงเขี้ยวล็อกนะครับกดปุ่มสีส้มด้านบนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะบิดครับแค่นี้เองนะครับเลื่อยบาโซ่ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วสำหรับตัดกิ่งไม้สูงสำหรับตัวปุ่มบังคับนะครับจะมี2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มบนเนี่ยจะเป็นตัวเซฟตี้นะถ้าเราไม่ดึงปุ่มเซฟตี้ลงนะครับตัวปุ่มคันเร่งเลื่อยเนี่ยมันก็จะกดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้งานนะเราจะต้องดึงนะครับดึงปุ่มเซฟตี้ลงนะครับเราถึงจะบีบอย่างนี้นะครับถึงจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดกดไว้แล้วนะครับจะเอามือออกจากปุ่มเซฟตี้ก็ได้นะครับแต่พอเราปล่อยปุ๊บปุ่มเซฟตี้ก็จะกลับมาล็อกเหมือนเดิมฮะตัวด้ามนะครับก็ปรับได้ขึ้นลงนะครับปรับโค้งลงมาครับเป็นองศาแบบนี้ได้นะเพื่อเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับตัดมันก็จะสะดวกกว่านะครับหรือว่าจะปรับขึ้นนะครับเป็นด้ามตรงหรือกลับมาอีกองศาอีกด้านนึงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ประมาณอย่างนี้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองตัดกิ่งนั้นนะตัดกิ่งนั้นนะลองดูก่อนนะครับว่ารอบเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะนี่ครับมันก็ไม่ได้แรงเกินไปนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากิ่งไม้จะตัดได้ไหมครับกิ่งไม้ประมาณท่อนนี้นะครับเล็งไว้นานแล้วว่าอยากจะตัดนะครับประมาณ2นิ้วมีรังมดไหมเนี่ยรังมดเต็มเลยอ่ะซึ่งตัวหัวนะมันสามารถปรับได้นะครับเราสามารถบิดที่จะให้มันอยู่ในท่าเฉียงแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ถนัดในการทำงานนะครับแล้วเราก็สามารถปรับตรงคอนะเนี่ยครับให้มันเฉียงตามองศาที่เราอยากจะทำงานนะเมื่อกี้ผมลองตัดดูนะถ้าเป็นกิ่งไม้ใหญ่ๆนะเนี่ยอยู่ในท่าตะขอแบบนี้จะค่อนข้างตัดง่ายเลยกิ่งไม้ที่เป็นชิ้นส่วนตกมาเมื่อวานนะครับผมก็จะใช้เลื่อยชักนะครับในการตัดย่อยนะครับเพื่อให้เวลาไปทิ้งมันไม่เกะกะตัดมาเสร็จแล้วนะครับเวลาที่เราต้องรื้อไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปทิ้งนะไม่งั้นมันก็จะเกะกะใช่ป่ะตัวพวกเลื่อยตัดพุ่มเนี่ยครับเขาจะช่วยเราเยอะเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ลื้อลงมาได้เยอะพอสมควรเลยครับแต่ก็เป็นงานที่หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกอย่างมากองอยู่กับพื้นครับเดี๋ยวต้องทำการย่อยเพื่อเอาไปทิ้งนะฮะพอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าบ้านผมก็จะโล่งขึ้นแบบนี้ครับแต่จริงๆก็ยังเหลืออยู่นะต้องค่อยๆเคลียร์ไปครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเถาวัลย์แบบนี้ครับมันลื้อค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่า
เราต้องลากเขาลงมานะครับค่อยทยอยตัดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ลากเขาลงมานะครับแล้วก็ต้องมาย่อยข้างล่างอีกรอบนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการตัดต้นไม้วันนี้ของผมนะครับเดี๋ยวสรุปการใช้งานให้ฟังนะครับกับเลื่อยตัดกิ่งสูง IMAX ครับอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆต้องรู้เกี่ยวกับเลื่อยตัดกิ่งสูงตัวนี้นะครับก็คือว่าน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าโอ้มันจะแบบยกมือเดียวนะครับแล้วก็สามารถตัดต้นไม้ได้สบายๆนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องออกแรงประคองเหมือนกันนะแต่ถามว่าใช้สะดวกไหมทำให้เราตัดต้นไม้ที่ไม่เคยตัดได้นะครับหลายๆจุดเนี่ยต้นไม้ผมตัดไม่ได้นะสามารถใช้เลื่อยตัวนี้ตัดแล้วทำให้ทำงานได้ง่ายมากขึ้นเยอะครับแล้วถามว่าจะต้องตัดต้นไม้เราจะต้องซื้อเลื่อยตัวไหนดีนะครับเพื่อนๆต้องดูนะครับว่าลักษณะต้นไม้ของเพื่อนๆเป็นแบบไหนครับถ้าเป็นกิ่งสูงแล้วกิ่งใหญ่ๆนะครับแนะนำเลยนะครับเลื่อยตัดกิ่งสูง IMAX ตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับใครนะครับที่เป็นไม้พุ่มนะครับอยากจะตกแต่งพุ่มสูงๆนะครับสามารถซื้อหัวเปลี่ยนนะครับเป็นหัวตัดพุ่มนะครับมาใส่นะครับก็ทำงานได้ง่ายพอสมควรครับส่วนคนที่มีต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็อยู่กับพื้นนะครับเราก็ซื้อเลื่อยชักนะครับตัดโคนต้นได้นะครับแล้วก็ถ้าพุ่มไม่สูงมากนะครับก็ใช้เลื่อยตัดพุ่มนะครับตกแต่งพุ่มได้ค่อนข้างสวยนะครับจะบอกว่าตัวตัดพุ่มของเลื่อยตัดกิ่งสูงกับของตัดพุ่มนะครับที่มันเป็นเลื่อยสั้นนะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าใบมันใหญ่ไม่เท่ากันนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะผมมีทุกอันก็ใช้ทุกอันจริงๆครับใช้ให้ดูแล้วลองให้ดูแล้วนะครับดีจริงๆครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมมาติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปโกยใบไม้ก่อนครับโอ้ยยังไม่เสร็จเลยและอย่าลืมกดไลค์